各位贵宾大家好สวัสดีครับท่านผู้ชมกับผมสินแสอูอูทองอูน้ำขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการบ้านดวงรายการที่รวบรวมสุดยอดหมอดูมากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์ทางช่อง Immediate Channel เอเชียแห่งนี้ในคลิปนี้เป็นการพยากรณ์เฉพาะของเดือนธันวาคมเริ่มตั้งแต่วันที่7ธันวาคม2560จนถึงวันที่6มกราคม2561ในเดือนนี้ตามปฏิทินจีนเรียกว่าเป็นเดือนของเดือนชวดนะเดือนชวดก็คือเดือนของหนูนั่นเองนะและนักษัตริย์ปีชวดนั้นนะครับผมมีธาตุประจำปีเกิดเป็นธาตุของน้ำธาตุน้ำนั่นเองนะเป็นตัวแทนของน้ำในลำคลองหนองบึงนะครับผมนะแล้วก็ราศีฟ้าเป็นธาตุน้ำใหญ่นะราศีฟ้าเป็นธาตุน้ำใหญ่นะแล้วก็ในคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ของท่านที่เกิดในนักษัตริย์ปีรากานะครับปีรากานั้นท่านที่เกิดปีรากาก็จะเป็นคนรักสวยรักงามเป็นคนที่ทำงานละเอียดนะแล้วก็เรียกว่าเรียบร้อยอ่ะนะนะก็ถือว่าละเอียดและเรียบร้อยใช้ได้เลยทีเดียวนะครับแต่ท่านที่เกิดปีละกาเนี่ยตามปฏิทินจีนน่ะมีข้อแม้อยู่บ้างนะว่าท่านที่เกิดปีละกาเนี่ยสมบูรณ์แบบเนี่ยนะอันดับที่1จะต้องเกิดในปีละกาอันดับที่2จะต้องเกิดในตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์ของปีละกายาวไปจนถึงวันที่3กุมภาพันธ์ของปีจอของปีจอเลยนะครับผมนะนั่นแหละครับท่านจึงจะถูกจัดอันดับอยู่ในหมวดหมู่ของคนที่เกิดปีละกานั่นเองนะครับผมนะในท่านที่เกิดปีละกาและเดือนนี้เป็นเดือนชวดนะตั้งแต่วันที่7ธันวาคม2560จนถึงวันที่6มกราคม2561แน่นะเดือนชวดนั้นก็จะนำมาเทพนำเทพมา2องค์นะมาฉายแสงอยู่ในเรือนชะตาของท่านด้วยนะครับเทพองค์แรกเรียกว่าองค์เทพดาวเสียกัวนะองค์เทพองค์ที่2ได้กับองค์เทพดาวเจียซิงนะครับก็เรียกว่าองค์เทพเสียกัวนะครับนะก็เรียกว่าให้ความกัดกุ้มคับข้องหมองใจนะครับกัดกุ้มคับข้องหมองใจได้อะไรได้ยากๆได้อะไรไม่ค่อยปรารถนาไม่ได้ปรารถนาแล้วจะมีดาวผิดหวังด้วยนะมีความต่างๆเราเนี่ยที่ไม่สู้ดีเข้ามาแต่ดาวเทพเจ็ดสิงห์อ่ะเป็นดาวเฮฮาปาร์ตี้นะครับผมดาวเฮฮาปาร์ตี้ดาวรื่นเริงนะเรียกว่าเหมือนกับว่าช่างมันฉันไม่แคร์นะครับผมก็เป็นดาวที่แฮปปี้นะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้จึงมีทั้งดีและไม่ดีเข้ามาสู่ในดวงชะตาของท่านที่เกิดปีลักกานั่นเองนะครับดาวไม่ดีคือดาวเสียกลัวดาวดีก็คือดาวที่เรียกว่าให้ความสุขกับท่านก็เป็นมีลาภปากมีลาภลอยนะได้กินฟรีได้เที่ยวฟรีได้รางวัลฟรีต่างๆเหล่านี้นะครับผมนะได้ความเบิกบานใจด้วยนะครับผมนะทีนี้ในเมื่อดาวดวง2องค์นี้มีทั้งดีและไม่ดีโคจรเข้ามาจะส่งผลอย่างไรต่อหน้าที่การงานของท่านก็เราก็จะมาวิเคราะห์และให้คำอธิบายให้กับท่านดังนี้ครับผมท่านที่เกิดปีละกาครับผมนะท่านที่เกิดปีละกาจะส่งผลให้ท่านในเดือนนี้ตั้งแต่วันที่7ธันวาคม2560จนถึงวันที่6มกราคม2561นะด้านหน้าที่การงานที่เห็นเด่นชัดเลยคือขาดความคล่องตัวนะไม่ได้รับการร่วมมือร่วมใจที่ดีนะมีอุปสรรคเข้ามามีปัญหาให้เข้ามาแก้ไขมาแล้วเจอคนโน้นคนนี้มาขัดโชคขัดลาภอยู่เรื่อยนะครับการทำงานมีการแข่งขันปรากฏว่าแข่งขันแล้วก็ไม่ได้ดีด้วยนะครับผลงานของท่านไม่ได้ดีนะแล้วก็จะมีความเข้าไม่เข้าใจกันระหว่างพี่น้องเพื่อนฝูงนะคนรอบข้างนะจะมีการผิดใจกันฉะนั้นขอให้ท่านมีสติอย่าหลงกลนะอย่าหลงกลนะก็บางคนก็เรียกว่าขี้โมโหนะจนติดนิสัยเรียกว่ายอมหักไม่ยอมงอ
นะยอมหักไม่ยอมงอก็เรียกว่ายอมพังๆไปเลยอะไรประมาณนั้นน่ะซึ่งไม่เป็นผลดีกับท่านทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านได้มาล้วนแต่ใช้น้ำพักน้ำแรงใช้เงินทุกบาทต่างๆไปหาซื้อมานะครับก็อย่าได้ขว้างทิ้งสิ่งของประชดอะไรต่างๆเหล่านั้นนะครับผมนะก็จะต้องทำให้ใช้สติปัญญาเข้ามาช่วยแก้ไขนะถ้าหากว่าท่านไม่มีสตินะยอมหักไม่ยอมงอท่านก็จะมีแต่เสียกับเสียนั่นเองนะเสียชื่อด้วยเสียเงินด้วยเสียหายด้วยนะครับผมนะแล้วก็จะเสียภาพลักษณ์ภาพลักษณ์นี่เงินทองซื้อไม่ได้อีกด้วยนะครับนะต้องใช้สติปัญญาอย่างเดียวครับผมที่จะมากู้วิกฤตกู้สถานการณ์นี้ออกมาได้นะประสบการณ์เท่านั้นนะที่จะทำให้ท่านมีไหวพริบแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้เข้ามาได้ดีนะครับผมอันดับที่2ด้านการเงินนะด้านการเงินเนื่องจากว่าดาวดวงนี้ในช่วงนี้มีดาวเจ็ดซิงค์เข้ามาดาวเจ็ดซิงค์ก็ดาวถ่ายเทครับผมนะก็จะทำให้ท่านเบิกบานใจนะใช้เงินประเภทว่าใครก็ไม่กลัวใครนะก็อยากจะใช้เงินนะลังไว้ไม่อยู่ก็เรียกว่าทำให้ต้องจ่ายออกไปด้วยนะด้วยความรู้สึกว่าชอบมากอยากได้อยากมีนะไม่เคยมีเลยอะไรเงี้ยนะก็อยากจะหาซื้อเข้ามานะครับก็ต้องเป็นการจ่ายเงินออกไปแล้วให้กับบางทีก็จ่ายไปทางด้านอาหารการกินทางด้านความบันเทิงทางด้านการดูหนังดูภาพยนตร์นะก็เป็นการจ่ายออกไปนะแล้วก็มีเสร็จนี้เสร็จแล้วไปต่อที่อื่นอีกอะไรเงี้ยนะก็จะทำให้ท่านหมดเงินไปได้อย่างรวดเร็วนะแต่รายได้ของท่านในเดือนนี้เป็นรายได้ที่เข้ามาเรียกว่าปกติไม่ได้หวือหวานะครับรายได้ปกติเลยนะไม่ได้มีเพิ่มเติมอะไรเข้ามานะครับแล้วก็ไม่มีลาภลอยด้วยนะไม่มีลาภลอยเมื่อไม่มีลาภลอยก็ท่านก็ต้องยอมรับนะแล้วก็ไม่ควรไปเสี่ยงโชคให้มากนะต้องทำใจด้วยนะในเมื่อไม่มีลาภลอยนะครับผมนะอันดับที่ต่อไปก็ด้านของความรักล่ะความรักท่านที่เกิดปีละกานี้นะครับผมท่านที่เกิดปีละกานะครับก็จะเรียนให้ท่านทราบว่าท่านที่เป็นคนโสดนะก็ขอให้อดใจรอไปก่อนด้วยนะครับนะแต่ท่านที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะควรหันมาใส่ใจปรุงรสความรักของท่านให้มีชีวิตชีวาจะดีกว่าอยู่เฉยๆนะเช่นไปทานข้าวด้วยกันนะไปทานข้าวมื้อพิเศษด้วยกันนะก็ไปดูหนังรื้อฟื้นอดีตรื้อฟื้นความหลังนะใช้เงินเล็กๆน้อยๆอันนี้ไม่เป็นไรนะครับผมนะหรือดีที่สุดก็จับมือกันจูงแขนกันไปเยี่ยมผู้หลักผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่นะครับนะผู้มีพระคุณนะก็จะทำให้ท่านดูเด่นดูดีนะก็มีภาพลักษณ์ที่ดีด้วยนะครับผมนะผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะให้โชคให้ลาภกับท่านได้นะครับผมนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเป็นการที่ว่าเป็นวิกฤตเป็นโอกาสนะครับนะแล้วก็ที่สำคัญทำให้ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยดีอกดีใจนะของเล็กๆน้อยๆผลไม้ติดไม้ติดมือไปด้วยหรือว่าพาไปทานข้าวสักมื้อหนึ่งนะผู้หลักผู้ใหญ่นะคุณพ่อคุณแม่ของฝ่ายชายคุณพ่อคุณแม่ของฝ่ายหญิงเขาแฮปปี้มากรับรองว่าคุยไปถึง3บ้าน4บ้าน5บ้านเลยทีเดียวนะเรียกว่าความภูมิใจของผู้หลักผู้ใหญ่เขาอดที่จะเก็บไว้คนเดียวไม่ได้ก็จะมาพูดให้เพื่อนบ้านได้ยินได้ฟังว่าลูกเขยเขาดีลูกสะใภ้เขาดีมากนะมีใจให้กับคุณพ่อคุณแม่นั่นเองนะอันดับต่อไปพูดถึงวันโชคดีครับผมวันโชคดีของท่านที่เกิดปีละกานั้นก็ได้แก่วันที่7ครับผมวันที่7ธันวาคม8ธันวาคม16ธันวาคม19ธันวาคม20ธันวาคม28ธันวาคม31ธันวาคมและก็วันที่1มกราคม2561ซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่พอดีเลยนะครับผมนะเพราะว่ามีหลายท่านก็จะถามเรื่องว่าประเด็นนี้ก็มีถามเหมือนกันแต่ว่าถามเรื่องอยากจะทำจมูกแต่ว่าการทำของท่านนี้นะก็มีเหตุผลอีกแบบหนึ่งนะว่าเป็นจมูกที่หัวจมูกเนี่ยเชิดล้างขึ้นไปเห็นรูจมูกเยอะเขาบอกว่าน่าเกลียดนะรับไม่ได้นะครับ อยากจะทำศัลยกรรมติดต่ออาจารย์หมอเรียบร้อยแล้วอาจารย์หมอก็จะบอกว่าจะสามารถทำโดยที่
ปิดปิดรูจมูกของเขาให้มันเล็กลงนะครับเล็กลงเลยนะก็ดีไหมเพราะว่าอาจารย์หมอเขายินดีทำให้นะครับอันนี้ก็สุภาพตีท่านนี้ก็พอดีอายุ33ปี33ปีทำได้แต่ว่าไม่ควรทำก็ยังไม่ควรทำอยู่ดีครับถ้าทำด้วยประเด็นนี้นะเพราะว่าปีกจมูกเนี่ยบานไปแล้วก็จะทำให้อาจารย์หมอจะทำสายกรรมทำให้ตีบแคบเล็กลงเนี่ยนะผิดหลักหมอเฮงเป็นอย่างยิ่งท่านเชื่อผมเถอะครับท่านผมรู้ว่าท่านมีตังมีเงินแต่ว่าเงินอันนี้ท่านไม่ควรจะไปยุ่งเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นแก้ไม่ได้นะอันดับที่สองนะสาระสำคัญอ่ะทำเสร็จแล้วท่านก็จะได้อย่างเสียอย่างได้อย่างคือว่าจมูกรูจมูกมันไม่บานเบลอออกไปแล้วมันตีบตันเข้ามาแล้วแต่ว่าเปรียบเหมือนกับหน้ามันตลกอ่ะหน้าตลกมากเลยตลกยังไงใบหน้าผู้ใหญ่เหมือนกับเอาจมูกของเด็กๆอ่ะมาแปะติดลงไปมันไม่เข้ากันนะครับท่านนะมันไม่เข้ากันก็ไม่ต้องทำอย่าทำเลยช่วงยุค41 42 43ก็ไม่ก็ยิ่งทำไม่ได้ใหญ่เลยนะ41ถึง48ทำไม่ได้แต่ช่วงนี้ช่วง33ถึงแม้ทำได้ก็ไม่ควรจะทำเพราะทำไปแล้วมันไม่สมดุลกันมันไม่สมดุลกันเอางี้ดีกว่าง่ายเปรียบยังไงดีอ่ะเปรียบจมูกเปรียบอันนี้แล้วกันท่านดูแล้วกันนะพวกนี้อับช่องหมดเลยตัวใหญ่หัวใหญ่แขนขาแขนใหญ่แต่ขาเล็กเปรียบเหมือนกับอะไรรู้ไหมสองคนอยู่ในร่างเดียวกันแล้วมันจะเจริญได้ยังไงอ่ะมันจะเฮงได้ยังไงสองคนอยู่ในร่างเดียวกันตัวใหญ่แต่ขาเล็กอ่ะนะคนหนึ่งอ่ะพวกนี้คือโง่เฮงที่ไม่ดีทั้งสิ้นทั้งปวงอ่ะท่านก็ต้องยอมรับว่ารูจมูกมันอย่างเงี้ยแต่ท่านเป็นผู้ชายท่านก็ไม่ต้องไปทำอะไรก็โอเคนะเวลาขนจมูกมันแลบออกมาก็พยายามตัดอย่าให้คนเขาเห็นรูจมูกนะรูจมูกเห็นแลบออกมาเปิดเผยความลับทรัพย์สินไม่ดีเลยนะครับอันนั้นไม่ดีนะอันนี้ก็ท่านเหมือนกับดูว่าคนตัวใหญ่แต่ขาเล็กมันใช่ไม่ได้แย่มากมากเลยนะไม่ถูกจรดกับท่านท่านก็เปลี่ยนความคิดนิดแบบนะก็เก็บเงินเก็บทองไปทำอย่างอื่นท่านจะเป็นประโยชน์กับท่านเป็นอย่างยิ่งมากกว่าครับผมนะก็ด้วยความหวังดีนะครับผมนะมาตอบอันปัญหานี้ดีกว่านะครับผมตอบแล้วผมก็แฮปปี้ด้วยสบายใจด้วยแล้วก็เป็นประโยชน์กับท่านด้วยอันนี้ก็เป็นรูปตำแหน่งเตียงนอนครับโพนอนต่างๆเหล่านี้นะก็มีคำถามบอกว่าคำถามเนี่ยดวงชะตาต้องการธาตุน้ำนอนทิศไหนคะดวงชะตาที่เป็นธาตุน้ำนะครับผมหมอนศีรษะอิงทางทิศเหนือปลายเท้าชี้ไปทางทิศใต้ครับผมปลอกหมอนของท่านนะครับผมปลอกหมอนนะผ้าเช็ดตัวเครื่องนุ่งห่มผ้าคลุมเตียงผ้าคลุมเตียงนะครับผมผ้าปูที่นอนควรจะใช้สีของธาตุน้ำได้แก่สีฟ้าอ่อนสีฟ้าแก่สีน้ำเงินอ่อนน้ำเงินแก่นะครับผมนะแล้วก็ท่านที่เป็นต้องการธาตุไม้นะครับดวงชะตาต้องการธาตุไม้เสริมความร่ำรวยฮวงจุ้ยเสริมความร่ำรวยของท่านได้ท่านก็ง่ายนิดเดียวเอาหมอนนะครับเอาหมอนเอาศีรษะวางไว้ทางทิศตะวันออกปลายเท้าชี้ไปทางทิศตะวันตกนะครับนะแล้วก็ปลอกหมอนล่ะปลอกหมอนก็เขียวอ่อนเขียวแก่เขียวขี้ม้าได้ทั้งหมดเลยนะผ้าเช็ดตัวก็ตามที่บอกไปแล้วครับผ้าเช็ดตัวปลอกหมอนนะเครื่องนุ่งห่มชุดนอนนะครับผมนะออกมาในทางทิศทางเดียวกันเป็นธาตุไม้แล้วก็คือเขียวอ่อนเขียวแก่เขียวขี้ม้านะครับในต่อไปครับก็ท่านที่ต้องการนักโชคลาภนะต้องการธาตุที่เป็นธาตุไฟมาเสริมดวงชะตาของท่านนะนอนแล้วได้สุขภาพดีนะครับหน้าที่การงานก็ดีนะครับผมนะท่านก็เอาหมอนเอาศีรษะนะครับวางอิงไว้ทางทิศใต้นะปลายเท้าชี้ไปทางทิศเหนือนะปลายเท้าชี้ไปทางทิศเหนือนะครับผมแล้วปลอกหมอนล่ะปลอกหมอนไม่ว่าท่านเป็นผู้ชายก็ดีผู้หญิงก็ดีแน่นะปลอกหมอนก็ควรจะเป็นชมพูครับผมชมพูอ่อนชมพูแก่ได้หมดเลยนะสีส้มสีแดงนะสีแสดสีโอรสได้หมดเลยครับผมนะก็เป็น
เรื่องที่มาเสริมพลังให้กับท่านที่ต้องการธาตุไฟนะถัดจากธาตุไฟแล้วต้องการธาตุดินล่ะธาตุดินนะธาตุดินก็คือเรียกว่าเป็นธาตุที่ว่าจะยุ่งนิดนึงเป็นอยู่เรียกว่าทิศตะวันทิศเฉียงเฉียงละครับที่คำว่ามีคำว่าเฉียงเช่นตะวันออกเฉียงเหนือตะวันออกเฉียงใต้ตะวันตกเฉียงเหนือตะวันตกเฉียงใต้นะครับแล้วการนอนก็ง่ายนิดเดียวนะครับก็เอาหมอนเอาศีรษะอิงทางทิศที่เป็นเฉียงเฉียงปลายเท้าก็ชี้ไปทางทิศที่เป็นตรงข้ามปลอกหมอนเครื่องนุ่งห่มเครื่องผ้าเช็ดตัวผ้าปูเตียงนะต่างๆเหล่านี้นะผ้าม่านนะควรจะใช้เป็นสีเหลืองอ่อนสีเหลืองแก่สีไข่ไก่สีครีมนะครับผมก็จะช่วยท่านได้ทางด้านโชคลาภการงงการเงินดีหมดเลยครับผมนะก็ถือว่าเป็นการปรับฮวงจุ้ยที่ได้ว่าโอเคมีแต่ได้กับได้นะครับถ้าท่านปรับทั้งสองด้านนะครับทั้งด้านทิศหัวนอนแล้วก็ทิศนั่งทานอาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นนะนั่งเล่นอินเทอร์เน็ตเล่นคอมต่างๆเนี่ยเป็นไปในทิศเดียวกับที่ศีรษะของท่านนะท่านก็จะได้โชคลาภถึง 66% ทิศนอนหัวนอนก็จะให้โชคลาภกับท่าน 33% นะแล้วก็ทิศนั่งทำงานนั่งทานอาหารเช้ากลางวันเย็นนะนั่งทำงานต่างๆได้อีก 33% เบิ้ลขึ้นมารวมแล้ว 3% บวก 66% ท่านก็จะได้66% เข้ามาฟรีๆไม่ต้องซื้อไม่ต้องจ่ายตังค์สักบาทเลยนะและเป็นอมตะกับท่านด้วยเพียงแต่ว่าท่านต้องรู้แน่จริงว่าดวงชะตาของท่านเนี่ยเป็นธาตุอะไรปกติคนจะทั่วไปจะไม่สามารถรู้เลยนะครับผมนอกจากว่าจะต้องเอาปีเกิดเดือนเกิดวันเกิดเวลาเกิดนะมาแปลงเป็นดวงจีนแล้วก็จะรู้หมดเลยทีเดียวนะความลับจะเปิดเผยมาทะลุปุป่องเลยครับผมนะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของดวงจีนกับฮวงจุ้ยที่ว่าสามารถเสริมความรวยได้อย่างแน่นอนไม่ใช่เรื่องไสยศาสตร์นะครับผมนะตราบใดวันใดท่านไปที่ฮ่องกงสิงคโปร์ไต้หวันนะมาเลเซียต่างๆเหล่านี้นะท่านก็จะรับรู้รับทราบโดยเฉพาะบรรดาเจ้าสัวถ้าท่านมีเพื่อนฝูงนักธุรกิจอยู่ในประเทศเหล่านี้เขาจะคุยได้ท่านจะเชื่อมีให้น้ำหนักได้มากกว่าที่ผมพูดซะอีกนะครับผมหลายท่านจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะไม่ยอมเชื่ออะไรง่ายๆคนที่สามารถบอกให้ท่านล้างสมองท่านได้ก็คือคนที่ว่า1เป็นผู้บังคับบัญชาท่านหรือเป็นญาติที่ร่ำรวยนะมีศักยภาพพูดแล้วท่านจึงจะฟังนั่นเองนะครับผมนะก็เวลาก็พอมานี้แหละครับผมนะก็ขอกราบขอบคุณทุกๆท่านเป็นอย่างสูงนะครับผมนะสนใจนะอยากจะรับรู้อะไรเป็นพิเศษนะก็เบอร์นี้ได้เลยครับผมยินดีรับใช้089-340-3857ก็ก่อนจะจบก็ขออนุญาตยืมนิ้วกายสิทธิ์ของท่านกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเขาผมด้วยนะก็ขอให้ทุกท่านนะก็มีสุขภาพร่างกายแข็งดีแข็งแรงดีนะคิดสิ่งใดสมปรารถนานะครับได้เงินได้ทองสวัสดีครับยังคงคาใจแม้เราเจอกันไม่นานแต่มันเหมือนมีความผูกพันลึกซึ้งข้างในยามที่ไม่เจอข้างในมันเหมือนขาดหายแต่พอพบเจอกลับอุ่นใจเพราะเหตุใดทั้งหมดที่รู้สึกบอกตรงนี้ว่าไม่เคยเกิดขึ้นกับใครทุกอย่างพิเศษเกินไปกว่าใจRoots again.